วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมปังนมฮอกไกโดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 262.5 แคลอรี่ต่อขนมปังนมฮอกไกโดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 637.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.82% เรามาเริ่มทำขนมปังนมฮอกไกโดกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิตรผลไลท์ชูการ์ใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมจนเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นนมสดรสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกแล้ววางเนยสดหั่นเป็นก้อนตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกนำออกจากเตาแล้วพักให้เย็นสนิทใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วนำไปโรยขนมปังนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว